พระอรหันต์ที่บ้านคือบิดามารดาจึงต้องเคารพและบูชามากที่สุดพ่อแม่เป็นครูผู้การุณพระคุณล้นทุกคนทราบประจักษ์เป็นสักขีท่านพร่ำสอนวอนสั่งด้วยหวังดีควรเปรมปรีปฏิบัติอย่าขัดใจแม้ลูกดีก็มีสีสง่าญาติวงพงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านร้านถิ่นที่แดนไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพร